อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาเรายังอยู่ในช่วงเทศกาลทานเจกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้เอาใจสายหวานกับเมนูไดฟูกุเจไดฟูกุเคี้ยวหนึบรสชาติหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมและหอมกลิ่นกะทิเพราะเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยนะครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มต้นเราคงต้องทำไส้ถั่วแดงกวนเองนะครับเราใช้ถั่วแดงที่เราแช่น้ำแล้วก็จัดการต้มจนกระทั่งสุกแล้วมาใส่ลงในโถปั่นนะครับน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานนะครับไม่ต้องห่วงจากการบดผสมจนกระทั่งถั่วแดงของเราละเอียดนะครับเอาละครับเทถั่วแดงที่เราบดผสมไว้กับอัมพวากะทิแท้ 100%ลงไปในภาชนะจัดการกวนนะครับในระหว่างกวนคุณผู้ชมต้องคนผสมตลอดเวลานะครับเพื่อไม่ให้ส่วนผสมส่วนใดส่วนหนึ่งไหม้ที่ก้นกระทะได้ต้องกวนจนกระทั่งส่วนผสมเนี้ยแห้งงวดและถั่วแดงสามารถปั้นเป็นทรงได้นะครับในระหว่างที่เรารอให้ไส้ถั่วแดงกวนของเราเย็นสนิทจนกระทั่งปั้นได้เรามาเตรียมแป้งไดฟูกุกันนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่อัมพวากะทิแท้ 100%ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะครับแป้งข้าวโพดและน้ำตาลทรายคนผสมส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันซะก่อนค่อยเปิดไฟนะครับพอส่วนผสมของแป้งเข้ากันนะครับคุณผู้ชมเราก็จะใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็คนไปตลอดเวลาจนกระทั่งได้ส่วนผสมของแป้งไดฟูกุที่มีสีขาวสวยหอมกลิ่นกะทิแล้วก็สุกทั่วกันนะครับนี่ก็เริ่มรู้สึกว่าหนืดๆแล้วแป้งเริ่มจับตัวแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้ไดฟูกุสีอะไรก็สามารถหยดสีผสมอาหารลงไปได้ในระหว่างการกวนผสมเนี่ยสักหยด2หยดนะคุณผู้ชมต้องกวนจนกระทั่งแป้งเนี่ยลักษณะเหมือนล่อนจากกระทะลักษณะของแป้งที่ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับว่ามีความสุกแล้วก็เหนียวสวยงามเป็นชิ้นจนสามารถปั้นได้แบบนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ลักษณะของแป้งขาวๆเบาๆเป็นนวลแป้งเราได้จากการนำแป้งข้าวโพดใส่ลงไปในกระทะคั่วไฟอ่อนๆนะครับเสร็จแล้วก็จัดการลูบที่มือถั่วแดงกวนของเราจัดการคลี่ถั่วแดงกวนให้แบนๆผลสตรอเบอรี่1ผลจัดการหุ้มด้วยถั่วแดงกวนสตรอเบอรี่จะซ่อนอยู่ข้างในนะคุณผู้ชมค่อยๆตะล่อมงานประณีตคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็หยิบแป้งไดฟูกุที่เราผสมไว้จัดการคลี่แป้งไดฟูกุให้ได้ขนาดที่สามารถจะหุ้มส่วนผสมของถั่วแดงที่มีไส้สตรอเบอรี่ซุกอยู่ข้างในได้ยอดแหลมนิดๆจะได้รู้ว่าปลายสตรอเบอรี่อยู่ตรงนี้แล้วก็จัดการคลุกด้วยนวลแป้งอีกสักครั้งหนึ่งรูปเบาๆพอเราหุ้มเสร็จเรียบร้อยก็จัดลงจานรับประทานได้ทันทีเลยนะคุณผู้ชมหรือจะนำเข้าตู้เย็นไว้สักครู่หนึ่งมันก็จะมีความหนึบๆมากขึ้นทรงจะดูแน่นแล้วเวลาหั่นคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าข้างในเป็นไส้สตรอเบอรี่สดๆรูปหัวใจซ่อนอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นรสชาติของไดฟูกุที่นุ่มละมุนและหอมอร่อยจริงๆนะครับและยังได้กลิ่นกะทิอ่อนๆรับประทานแล้วสดชื่นมากๆเลยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าคุณผู้ชมจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่มั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี